เรื่องอรหันตสาวกในปฐมโพธิการเรื่องพระปัญจวัคคีพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าแรกตรัสรู้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันแล้วทรงเสด็จจาริกไปป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน กรุงพาราณสีเพื่อโปรดปัญจวัคคีทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีในวันเพนเดือนอาสาฬหะครั้งนั้นท่านอัญญาโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานบรรพชาอุปสมบท ด้วยวิธีเอหิภิกุอุปสัมปทาท่านได้เป็นพระภิกษุสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาวันต่อต่อ,ตอมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่เหลือจนได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดและได้ประทานบรรพชาอุปสมบทให้ครั้นแล้ว วันแรมห้าค่ำเดือนแปดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนัตตลกคณสูตรแก่พระปัญจวัคคีท่านเหล่านั้นทั้งหมดสำเร็จอรหัตตผลขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกหกองค์เรื่องยะสะกุลบุตรในกรุงพารณสี มีกุลบุตรชื่อยัะเป็นบุตรเศรษฐีอิ่มเอิบพร้อมพร่างด้วยกามคุณห้าคืนหนึ่งเขาเกิดความเบื่อหน่ายในกามคุณทั้งหลายได้เดินเข้าไปยังป่าอิสิป,ปตนะมฤึคทายวันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระาศาสดาตรัสอนุปุพิกถาคือทรงประกาศทานกถา ศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ในความออกจากกามเมื่อยศะกุลบุตรมีจิตสงบปลอดจากนิวรณแล้วจึงทรงสแสดงอริยสัจสี่เขาได้ดวงตาเห็นธรรมเช้าว,วันรุ่งขึ้น เศรษฐีบิดาของยส s a กุลบุตรได้ตามบุตรชายไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระผู้มีพระภาคได้ส่งบันดาลไม่ให้เศรษฐีเห็นบุตรชายที่นั่งอยู่แล้วตรัสอนุปุพภิกถาและแสดงอริยสัจสี่จนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมขณะยะะกุลบุตรฟังธรรมอยู่นั้น ก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้บรรพชาอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเจ็ดองค์สหายห้าิบสี่คนของท่านพระยะสะได้ทราบข่าวยะสะกุลบุตรออกบวชจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระาศาสดาตรัสอนุปุพภิกถาและแสดงอริยสัจสี่ทั้งหมดได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระาศาสดาประธานเอหิภิกขุอุปสัมปทาและทรงประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นบรรลุอรหัตตผลทั้งหมดสมัยนั้น มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกหกสบอ็ดองเรื่องประกาศพระาศาสนาพระผู้มีพระภาคทรงส่งสาวกหกสิบองค์แยกทางกันไปประกาศพระาศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และส่งอนุญาตให้สาวกทั้งหกสิบองค์มีสิทธิบวชกุลบุตรได้เรื่องชดินสามพี่น้องพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตำบลอุรุเวลาทรงโปรดชดินสามพี่น้องคืออุรุเวลกัดสปะนาทีกัดสปะและขยากัดสปะ พร้อมทั้งบริวาลหน 1, ึ่งพันทรงทำให้ชดินเหล่านั้นศรัทธ,ธาทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วเสด็จจาริกพร้อมด้วยภิกษุชดินหนึ่งพันรูปไปสู่ตำบลขยาศาีสะทรงแสดงอาทิตตะปริยายยสูตรภิกษุชดินเหล่านั้นทั้งหมดบรรลุอรหัตผล เรื่องทรงรับพระเวรุวันเป็นสังฆิกาวาดแห่งแรกพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปยังกรุงราชครืประทับณนัทธิวันพร้อมด้วยภิกษุชินหนึ่งพันรูปพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมขะหบพดีชาวมาคตสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระาศาสดาทรงตรัสอนุปุพภิกถาและแสดงอริยสัจสี่โปรดดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระเจ้าพิมพิสารและพรา,มาหมณขคหบดีจำนวนมากพระเจ้าพิมพิสารทูลอาราธนาพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ทรงรับพัตหารในพระนคร แล้วได้ถวายสวนเวลุวันแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงรับและอนุโมทนาพระเวลุวันนับเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคันลานะสมัยนั้น อุปติสสะและโกลิตะพร้อมด้วยปริภาชก250คนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักสัญชัยปริภาชกในกรุงราชครหออุปติสสะและโกลิตะได้ตกลงกันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกผู้หนึ่งเช้าวันหนึ่งอุปติสสะ เห็นท่านพระอัศชิกำลังเที่ยวบินทบาตอยู่ในกรุงราชครืกมีอิริยาบถน่าเลื่อมใสจึงได้ถามถึงศาสดาของท่านและคำสอนของศาสดานั้นท่านพระอัศชิได้บอกว่าท่านเป็นสาวกของพระสมณโคดมและแสดงธรรมของพระศาสดาโดยย่อ อุปติสสะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเวลาต่อมาอุปติสสะได้เข้าไปหาโกลิตะแล้วได้เล่าเรื่องราวที่ตนได้พบพระอัศชิพร้อมกล่าวถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคโกลิตะครั้นฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมอุปติสสะและโกลิตะ ชักชวนปริพาชก250คนแล้วได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วได้ซพเสียนลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ท่านเหล่านั้นอุปติสสะถูกเรียกว่าสารีบุตร และโกลิตะถูกเรียกว่าโมคลานะตามนามของมารดาของท่านทั้งสองพระมหาโมคลานะอุปสมบทแล้วหลีกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ณบ้านกาลวาลมุตตะคามแขวนมคตในวันที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เพสกลามิคทายวันแขวนพักคะ ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลานะนั่งโงกง่วงอยู่ด้วยทิพยจักษุจึงเสด็จไปด้วยพระฤทธเพื่อโปรดท่านทรงประทานอุบายแก้ง่วงและข้อปฏิบัติโดยย่อท่านพระมหาโมคคลานะฟังแล้วเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์ภายหลังจากพระสารีบุตร อุปสมบทได้สิห้าวันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนถะ้ำสุกระขาตาเขาคิดชกูดกรุงราชครื้ครั้งนั้นปริพาชกชื่อทีขะนาขาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อละทิฏฐิกายและเวทนาขณะนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดได้เจริญวิปัสสนาตามพระพุทธดำรัสและบรรลุอรหัตผลเรื่องประธานแต่งตั้งตำแหน่งเอตะทัะัคะสมัยต่อมาพระผู้มีพระภาค ได้ทรงประธานแต่งตั้งตำแหน่งเอตะทักคะแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งรวมภิกษุผู้ที่สำเร็จอรหัตผลในปฐมโพธิการด้วยดังนี้พระอัญญาโกนทัญญาเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รัตตันยูพระอุรุเวลกัสปะเทระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีบริวารมาก พระมหาโมคคลานะเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากพระสารีบุตรเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญามากเรื่องอรหันตสาวกในปฐมโพธิการจบ